ช่วงที่แล้วครับคู่หูคู่จิ้นคุณซันและก็คุณฟอร์มเนี่ยร้องเพลงน้ำตาแตกในออกมาได้หวานจับใจกันไปเลยส่วนคุณลูกแพรครับก็ร้องเพลงชอบแบบนี้ออกมาได้ม่วนสุดๆและตอนนี้ก็ถึงตาของคุณน้ำเตยนะครับที่จะพาทุกคนไปฟังชีวิตรักของตำรวจกับเพลงน้ำตาจ่าน้อยเราไปชมกันได้เลยครับ
ขอเสียงประมือด้วยนะครับน้องน้ำเตยครับขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยจ้าเพลงนี้อุลมุนขึ้นมาเลยนะเพลงนี้น่ะเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสได้จับกีตาร์โชว์ในเวทีนี้ด้วยนะฮะอยากจะใส่ความเป็นน้ำเตยเข้าไปด้วยลงไปด้วยถ้าเป็นผลไม้หวานทั้งเปลือกครับโอ้โหอโนดฮะนอกจากมีพรสวรรค์แล้วคุณยังมีพรแสวงด้วยรักษาความเก่งและพัฒนาต่อไปนะลูกนะครับผมคุณค่ะพี่ไฮครับน้ำตาจ่าน้อยที่ละมุนมากต้องบอกเลยว่าน้ำเตยหนูเก่งมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเป็นการสลับเพลงที่ลงตัวมากๆอีกคู่หนึ่งครับแล้วก็เปิดโอกาสให้เราได้ฟังเพลงน้ำตาจ่าน้อยในแบบจริงจังมันจะมีเรื่องเล่าเรื่องราวอยู่ถ้าเพลงฝรั่งเขาเรียกเป็นเพลงบัลลาดเป็นเพลงเล่าเรื่องและน้ำเตยก็เก่งมากการสวมแรปเข้าไปในระหว่างช่วงโซโล่น่ะก็ทำให้เรื่องราวมันดูละเอียดมากขึ้นวันนี้ต่างคนต่างได้ซิงเกิลใหม่ซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนกันเลยครับระหว่างลูกแพรกับน้ำเตยครับครับผมพี่ลูกแพรครับวันนี้ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติประทับใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นการต่อยอดให้พี่ลูกแพรอีกครั้งหนึ่งสำหรับน้ำตาจ่าน้อยครับครับผมโอ้นะฮะพี่สุเทพครับถ้าเป็นผลไม้ก็หวานทั้งเปลือกเอ๊ะใหม่มาเลยฮะผมซื้อแฟรนไชส์มาครับโอ้ขายเลยขายไปแล้วขายไปแล้วสุดยอดครับน้องชื่นใจมากครับขอบคุณครับครับผมเยี่ยมมากเลยถ้าเป็นผลไม้ก็หวานไปทั้งเปลือกอะครับอันนี้ก็ขายอีกแล้วครับขายครับเป็นขายขายดีคุณนี่ขายมุกรวยตายเลยนะน้องลำไยครับเจ้าเป็นคนอีสานดีร้องเพลงอีสานไม่ใช่คนใต้แล้วเหรอคะย้ายเหรอจังหวัดเดิมน้องไข่เอ้ยดูน้องไข่ไหลปีกไม่เห็นว่าใหญ่แล้วไปทั่วนะเราเนี่ยนะยายไปใต้ขึ้นเหนือแล้วมากหลายครับผมขอบคุณค่ะครับวันนี้เดี๋ยวมาร่วมเป็นคณะกรรมการกับเราด้วยนะครับเพื่อนขันพร้อมแล้วอ่ะเชิญน้องหนำเตยประจำที่เลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับทั้งหวานและก็นุ่มละมุนจริงๆอย่างที่โปรโมเตอร์บอกเลยครับขอปรบมือให้เลยและตอนนี้ก็ถึงเวลาแข่งขันกันแล้วขอเชิญพบกับคุณลำไยมกจกครับคุณลำไยตอนนี้ก็ทำอะไรบ้างปัจจุบันนี้ช่วยรุ่นพี่เปิดคลินิกครับอ๋อเหรอเกี่ยวกับอะไรฮะชื่อว่า JKL Beauty Clinic ทำเกี่ยวกับอะไรครับทำเกี่ยวกับศัลยกรรมเนี่ยเหรอศัลยกรรมเสริมสวยไปถามคุณเป็นพรีเซนเตอร์หรือไงฮะคือเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยแล้วก็อยู่ฝ่ายการตลาดด้วยจะไปทำแบบไหนอะทำหน้าแบบลำไยเหรอจะให้ไม่ต้องทำแบบผมก็ได้คือจริงๆผมจะเสริมจมูกนะครับแต่ว่าแต่เขาบอกว่าอย่าเสริมเลยเพราะว่าอะไรฮะงูเฮงไม่ดีถ้าเสริมจมูกใส่วิกปั๊บหากินไม่ได้เลยครับโอ้นะงูเฮงจะเปลี่ยนไปไม่ต้องห่วงไปได้เลยคลินิกนี้ทั้งคลินิกเนี่ยหน้ามันเหมือนกันหมดเลยแหมไอ้หินว่าแต่เขาผมก็ช่วยเขาไลฟ์บ้างอะไรบ้างไลฟ์ก็ประมาณทักตีสามตีสี่หูทำไมไลฟ์ดึกจังฮะไลฟ์กลางวันไม่ได้ทำไมฮะกลัวตัวเองเล่นเสียงเล่นชอบนี่ต้องอย่างนี้ตลกได้วันนี้เกลียดห้องเบอร์ห้าครับผมนะเลือกมาแล้วใช่ใช่ไหมเขาลองเพลงนี้ใช่ไหมลองฟังเล่นะลองฟังเล่พี่ไฮล่ะครับเลือกเพลงนี้ไม่รู้ว่าลงตัวกับลำไยหรือเปล่าแต่พี่เป้าเขาร้องไว้ทะลุฟ้าเหลือเกินคือคนยุคนั้นไม่รู้จักเพลงนี้ไม่มีอะเนาะป่ะแต่ตลกเขาร้องดีทุกคนเลยนะลำไยทีนี้อยู่ที่ลำไยจะดีไซน์ออกมาเป็นยังไงก่อนร้องอยากจะบอกอะไรกับในห้างไหมฮะขอบคุณครับที่ให้โอกาสนะครับเด็กตัวเล็กๆนะครับที่มายืนอยู่เวทีแห่งนี้นะครับเพราะว่าผมก็เล่นตลกเบอร์เริ่มแล้วให้มันร้องเลยให้มันร้องเลยปล่อยมันอยากระบายร้องเลยอย่าหยุดเอ๊ะก็ร้องไห้หลายครั้งกันไม่เห็นสักทีวะได้เลยได้ย้ายก็ต้องร้องไห้อ่ะฟังบทเพลงนี้ครับย้ายแล้วครับเพลงนี้ครับเกลียดห้องเบอร์5ครับเชิญครับช่วงหน้าครับเตรียมพบกับตลกน้องใหม่ไฟแดงคุณลำไยมุกจกบอกเลยว่าโชว์วันนี้นี่สนุกครบรถแน่นอนนะครับ